ตอนนี้ฟุตปรินท์ได้เดินทางถึงตอนที่4แล้วนะครับเป็นตอนเกี่ยวกับอิฐกับสงครามป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ครับซึ่งเป็นป้อมปืนที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลือหลักฐานให้เราดูตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในป้อมเพชรแล้วนะครับตรงถ้าจากทางเข้าเข้ามาจะมีป้ายบอกข้อมูลอยู่คือป้อมเพชรเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนที่เรียกว่าวังน้ำวนปากแม่น้ำบางกระจะคือเป็นจุดที่แม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำเจ้าพระยาคือแม่น้ำป่าสักไหลผ่านหน้าวัดพนัญเชิงจากทางด้านทิศตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาคือตรงนี้ไหลทางทิศใต้มาบรรจบกันลงไปเรื่อยๆถึงเทพออกสมุทรปราการที่ตรงเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการสงครามจึงต้องมีการสร้างป้อมปืนไว้เพื่อป้องกันข้าศึกก็คือป้อมเพชรนี่แหละมาดูใกล้ๆป้อมเพชรนี่เป็นอิฐก้อนใหญ่ใช่จากที่เราดูด้วยสายตาจะเป็นอิฐก้อนใหญ่ทั้งหมดเลยนะก้อนหนึ่งยาวประมาณสัก1ฟุตได้อิฐนี้มันแข็งแรงถึงขนาดป้องกันปืนใหญ่อะไรได้เหรอพี่ถ้าก้อนเดียวคงไม่ได้แต่ว่าถ้ารวมพลังกันอิฐแบบเป็นแสนเป็นล้านก้อนก็สามารถป้องกันได้สู้ปืนใหญ่ได้แต่ป้อมเพชรนี้ไม่ได้สร้างแต่อิฐอย่างเดียวก็จะเห็นว่ามันมีก้อนอย่างนี้ด้วยคือจะได้หมายเรียกว่าอะไรจำได้แล้วอันนี้คือศิลาแรงใช่คือศิลาแรงที่ก่อใช้ก่อพระปรางเหมือนกันเป็นอิฐผสมกับศิลาแรงใช่แต่ดูจากซากอิฐที่เหลืออยู่ซากความที่เหลืออยู่จะเห็นศิลาแรงนั้นใช้ก่อส่วนฐานมากกว่าพี่ออฟเห็นทรงโค้งๆแบบนี้จากตอนที่แล้วอะที่เราไปดูมาอันนี้มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับยุโรปใช่ไหมใช่เห็นว่าก็คือตรงช่องป้อมนี้ก็คือจะเป็นหลังคาโค้งแบบยุโรปอะก็คือได้รับอิทธิพลจากยุโรปหรือตะวันตกเข้ามาแล้วชาติตะวันตกอะก็มาช่วยเราสร้างป้อมเพชรที่นี่ด้วยก็คือโปรตุเกสตามข้อมูลบอกว่าสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาก็คือพระบิดาของพระนเรศวรนั่นแหละแต่ว่าจากการขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากรบอกว่าป้อมเพชรที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยสร้างทับป้อมอีกป้อมหนึ่งแสดงว่าป้อมที่เราอยู่อ่ะเป็นป้อมที่สองอีกป้อมอยู่ข้างล่างซึ่งป้อมที่อยู่ด้านล่างจะเป็นป้อมรูปทรงรีหรือเครื่องวงกลมจะไม่ได้ป้อมเป็นเหลี่ยมแบบที่เราเห็นอยู่มีอีกชาติหนึ่งที่ช่วยเราสร้างป้อมเพชรใหม่ก็คือฝรั่งเศสนึกถึงฝรั่งเศสนึกถึงสมัยใครนึกถึงสมัยพระมหากษัตริย์องค์ใดพระนารายณ์มหาราชถูกต้องตามข้อมูลบอกว่าป้อมนี้อาจมีการบูรณะใหม่ในสมัยพระนารายณ์ซึ่งจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเป็นป้อมปืนแบบฝรั่งเศสพี่ถือหนังสือติดมือมาด้วย1เล่มหนังสือชื่อว่าหนังสือนี้มีชื่อว่าลองอ่านนะพนานาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาเอกสารจากหอหลวงฉบับสมบูรณ์เอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารที่มาจากคำบอกเล่าของสันนิษฐานว่าเป็นผู้คนที่อยู่มีชีวิตอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก็คือในยุคที่กรุงศรีอยุธยายังไม่แตกคือในเล่มนี้ก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพสังคมสภาพเมืองภูมิสถานต่างๆของอยุธยาแล้วก็มีส่วนหนึ่งด้วยที่บอกถึงป้อมเพชรจะเป็นอยู่ในหมวดภูมิสันฐานและสถานที่สำคัญในเมืองบอกว่าประตูป้อมปืนใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงมั่นคงแข็งแรงสูง3วา2ศอกป้อมนี้สูงกว่ากำแพงกรุง2ศอกมีชานชาลารอบป้อมกว้าง3วามีกำแพงแก้วล้อมรอบชานป้อมมีประตูช่องกุดข้างซ้ายป้อมประตู1ข้างขวาป้อมประตู1ประตูทั้ง2นั้นเดินออกตามชานป้อมใหญ่ได้รอบป้อมชานป้อมนี้มีกำแพงแก้วล้อมรอบมีปืนซอกแซกตามช่อง8กระบอกชั้นล่างปืนใหญ่รางเกวียนบรรจุทุกช่อง16กระบอกป้อมใหญ่นี้มีชื่อป้อมเพชรตั้งอยู่ตรงแม่น้ำตลาดบางกระจะป้อม1ตอนนี้จากป้อมเพชรใช่เรากำลังเดินไปดูประตูช่องกุดกันเดินไปแล้วเราจะดูว่ากุดแค่ไหนเมื่อกี้ถามคนท้องที่ที่อยู่ป้อมเพชรเขาบอกเดินมาได้ไม่ไกลอยู่ตรงไหนอะคะเขาบอกว่าอยู่หลังตึกแล้วไม่รู้ว่าตึกไหนแต่ดูจาก
สุนัขดุตรงนี้มีซากกองอิฐอยู่นะต้นโพขึ้นครับแสดงว่าต้องเป็นร่องรอยโบราณสถานแล้วเนี่ยพี่ออฟจะดีเหรอพี่ออฟใช่เหรอใช่ใช่มั่วแล้วมันว่าไม่ใช่นะพี่เอิ้นเอิ้นเจอแล้ว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 เห็นกำแพงแล้วกำแพงแล้วเราเจอแล้วช่องกุดข้อมูลบอกว่าประตูช่องกุดประตูนี้เป็นช่องกุดหนึ่งที่ยังลงเหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ในวัดรัตนชัยลักษณะเป็นช่องโค้งปลายแหลมกว้าง2เมตรสูง 2.5 เมตรซึ่งเป็นขนาดพอคนเดินเข้าออกได้ทางด้านทิศตะวันออกของช่องกุดนี้มีป้อมตั้งอยู่ด้วยคือป้อมหอราชคฤห์อยู่ในโรงเรียนเนี่ยหรอใช่แต่ตอนนี้แต่เหมือนว่าจะไม่มีป้อมน่าจะแบบอาคารน่าจะเลยทับไปแล้วกลายเป็นชุมชนแล้วก็โรงเรียนบอกว่าชุมชนนี้ช่วยกันดูแลรักษาประตูช่องกุดนี้จะเป็นโบราณสถานที่อยู่กลางชุมชนคืออยู่ในโรงเรียนของวัดรัตนชัยเลยนะครับก็คือชาวบ้านและคุณครูนักเรียนช่วยกันดูแลอย่างดีมากเราเข้ามาข้างในก็จะเห็นว่าพื้นที่สะอาดแล้วก็สมบูรณ์แต่ดูจากสภาพของประตูช่องกุดนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์กรมศิลปากรน่าจะมาดูนะให้ดูเหมือนใหม่ไปแล้วซึ่งประตูช่องกุดนี้ก็คือเป็นประตูที่คนสมัยอยุธยาจะเดินเข้าออกกันเข้าออกจากเมืองใช่เข้าออกตรงนี้เรายืนอยู่นอกเมืองแล้วก็เดินเข้าเมืองเข้าไปในเมืองคนในเมืองก็เดินออกจะใช้ประตูช่องกุดนี้แสดงว่าตอนนี้มันอยู่นอกเมืองใช่ข้อมูลบอกว่ามีประตูช่องกุด61ประตูก็คือรอบเกาะเมืองอยุธยามีประตูช่องกุด61ประตูแต่ตอนนี้เหลือประตูที่สภาพสมบูรณ์อยู่1ประตูก็คือประตูนี้ใช่นี่คือประตูช่องกุดตอนนี้เรามาอยู่ที่อีกจุดหนึ่งนะคะต่อจากประตูช่องกุดที่อยู่ในโรงเรียนวัดรัตนชัยซึ่งเราก็เดินมาเรื่อยๆใช่เราเดินตามแนวถนนมาเรื่อยๆนี่คือกำแพงเมืองเก่าของอยุธยาคือกำแพงเมืองเก่าที่เราเห็นเป็นโบราณสถานเกาะอิฐอยู่ตรงนี้อยู่ใต้สะพานปีดีทำลงที่เป็นสะพานข้ามมาเกาะเมืองกระแพงนี้ตามข้อมูลบอกว่ามีความยาวทั้งหมด 12.4 กิโลเมตรรอบเกาะเลยใช่รอบเกาะเลยแล้วก็แม่นี้คือมันเชื่อมกับประตูช่องกุดแล้วก็ป้อมที่เราไปมาก่อนหน้านี้ใช่จะเชื่อมต่อทั้งหมดเลยเออรู้เปล่าว่ากระแพงดั้งเดิมอ่ะไม่ได้ทำมาจากอิฐนะทำมาจากไม้เพราะว่ามีหลักฐานโปรตุเกสที่ชาวโปรตุเกสคนหนึ่งชื่อว่าปินโตเขาบอกว่ากำแพงของกรุงศรีอยุธยาเป็นแค่ไม้ละเนียดปักเรียงกันแค่นั้นก็คือว่าเป็นกำแพงไม้แค่นั้นแหละง่ายๆยังไม่ได้เป็นอิฐก่อหนาแบบนี้แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นอิฐแบบนี้เมื่อไหร่เรามาเปลี่ยนเป็นอิฐตอนที่เราเจอสงครามกับหงสาวดีสมัยพระมหาจักรพรรดิสันนิษฐานว่าอาวุธที่พม่านำเข้ามาด้วยก็คือปืนใหญ่เป็นสงครามที่เราต้องเจอกับปืนใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อพ้นจากสงครามครั้งนั้นพระองค์ก็เลยให้รื้ออิฐจากเมืองเก่าที่สุพรรณที่ลพบุรีที่นครนายกส่วนหนึ่งเอามาก่อเป็นกำแพงแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นอิฐที่ทำจากท้องที่อยุธยาเองนั่นคือการทำกำแพงอิฐครั้งแรกตั้งแต่อยุธยาสร้างกำแพงและป้อมด้วยอิฐก็ถูกใช้งานป้องกันข้าศึกหลายต่อหลายครั้งจนถึงสงครามที่ทำอยุธยาต้องล่มสลายลงในปีพ.ศ. 2310สงครามครั้งนี้อยุธยาต้องเผชิญกับกองทัพจากอาณาจักรอังวะเป็นสงครามที่กินเวลายาวนานแลมปีอังวะได้สร้างค่ายล้อมอยุธยาถึง27ค่ายกำแพงและป้อมของอยุธยาจึงได้ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าทุกครั้งแม้แต่ปืนใหญ่ของอังวะก็ไม่สามารถพังกำแพงของอยุธยาลงได้หรือทหารของอังวะก็ไม่สามารถประชิดปีนกำแพงได้สำเร็จจนเมื่ออังวะต้องเผด็จศึกอยุธยาจำเป็นต้องพังกำแพงเพื่อบุกเข้าไปในพระนครให้ได้อังวะจึงต้องใช้วิธีใหม่นอกเหนือจากการยิงปืนใหญ่ถล่มโขงขวัญอยู่ตลอดเวลาวิธีนั้นก็คือการขุดอุโมงค์อังวะเลือกขุดอุโมงค์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองอยุธยาเพราะเป็นบริเวณที่แม่น้ำแคบที่สุดอังวะระดมไพร่พลมาทำสะพานข้ามแม่น้ำจากนั้นก็ตั้งค่ายประชิดกำแพงอยุธยาและเริ่มขุดอุโมงค์ลงไปจนถึงรากกำแพงเมืองอุ
ุโมงค์นี้ไม่ได้ขุดเป็นแค่จุดเดียวแต่ขุดยาวตามแนวกำแพงหลายกิโลเมตรจากนั้นก็ฟื้นมาสุ่มลากกำแพงไว้เมื่อถึงวันประเด็จศึกอังวะใช้กำลังทั้งหมดที่มีบุกอยุธยาระดมยิงปืนใหญ่พร้อมทั้งจุดไฟเผาลากกำแพงเมืองจนกำแพงอิฐทรุดตัวพังทลายลงมาวันที่กำแพงอิฐพังทลายลงนั้นก็คือวันสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาฟุตปรินท์ในตอนที่4เราก็ได้รู้แล้วว่าอิฐนั้นเกี่ยวข้องกับสงครามอย่างไรบ้างก็คือเอาไปใช้สร้างป้อมและกำแพงเมืองสำหรับฟุตปรินท์ในตอนที่5ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเราแล้วเราจะไปที่กรุงเทพมหานครเราจะไปดูกันว่าหลังจากอาณาจักรอยุธยาล่มสลายลงแล้วอิฐของอยุธยาได้ทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กรุงเทพบ้างกับตอนที่มีชื่อว่าอิฐกรุงเก่าสร้างกรุงใหม่